ข้าวผัดมันไม่ง่ายเกินไปหรอครับวอก่อกลับบ้านไปเฮ้ยเชฟผมแพ้ได้ไงพอได้แล้วดูก็รู้แล้วเขาผัดหน้าตาบ้านอย่างงี้นะจะชนะผมเชฟดูแล้วเอาผมจบบอกให้กลับบ้านไปไงไม่กลับผมบอกแม่แล้วผมจะได้มาเชฟผมจะกลับบ้านได้ไงเรื่องของแม่บอกแล้วใช่ไหมพวกเด็กที่จบสถาบันไม่ค่อยมีจินตนาการไม่ค่อยมีเซนส์การใช้ไฟแบบเด็กหน้าเตา